สวัสดีค่ะเพื่อนๆเช้านี้อากาศน่าจะประมาณ14องศาค่ะหนาวเย็นลมพัดแดดก็อกนี่มีเมฆหมอกนี่เยอะมากเลยค่ะวันนี้ว่าจะพามาเพื่อนมาดูแครอทกับบีรูทมีรูบาก้านหนึ่งเก็บมาจากสวนค่ะลืมเอาไปทำกินเมื่อคืนเอาไปแล้วประมาณ3ก้านเก็บมา4ก้านค่ะอร่อยค่ะเชื่อมกับน้ำตาลแล้วก็มีแครอทแครอทนี้จากสวนเพื่อนเขาให้มาตั้งเกือบ3กิโลนะคะเดี๋ยวน้อยก็เอามาล้างแล้วก็ผ่าเอามันจะมีหนอนเยอะมากเลยค่ะหนอนแครอทเขาชอบกินแครอทเพราะว่าเพื่อนเขาจะปลูกแบบออร์แกนิกเนาะไม่ใส่สารพิษไม่ใส่อะไรเนาะใส่ปุ๋ยอย่างเดียวปุ๋ยหมักอย่างเดียวก็เลยเดี๋ยวน้อยจะนี่ไงเดี๋ยวเอามาปอกเปลือกแล้วก็ผ่าเอาตัวที่หนอนเนาะแบ่งกันกินเนาะไม่เป็นไรหรอกหนอนอะน้อยไม่กลัวหนอนนะแต่กลัวสารพิษอันนี้บีรูทแก่แล้วค่ะแต่ก็ยังกินได้นะรสชาติเขามันก็จะไม่หวานเหมือนอ่อนๆเนาะรสชาติเขาจะออกแบบเป็นรสชาติแบบเข้มๆมากเลยน้อยเอามาต้มใส่เกลือนิดๆแล้วก็ประมาณนานหน่อยเพราะว่ารสชาติเนาะแล้วแต่คนชอบนะเขาจะกรอบๆไปนี่มีเยอะ3เกือบ3กิโลกว่าทุกอย่างเลยนะโอ้เยอะมากเลยเขาก็จะมีหนอนนิดหน่อยแต่ลูบีลูดนี่บีหลุดนี้จะดีมากเลยค่ะนอนเขาก็แตะนิดหน่อยเขาไม่ค่อยจะมีดีมากเลยดูสิไม่ค่อยมีนอนผลเขากินไม่ทันค่ะเพื่อนเขาบอกว่าถ้ากินไม่ทันก็เอาทิ้งเป็นปุ๋ยหมักแล้วกันน้อยก็จะพยายามกินนะเขามีเยอะเกินค่ะเขาปลูกเยอะมากเลยเขาปลูกน้อยปีนี้ก็ว่าจะปลูกกินไม่ทันแน่เลยเพื่อนน้อยเช่าที่เขาประมาณ18พาวต่อปีนะถูกมากเลยแล้วก็เอาไปอกแรงเฉยๆมีแรงเราก็ไปทำเนาะดูสิแครอทเอามาล้างเมื่อวานอากาศดีน้อยเข้าสวนทั้งวันเลยเพราะว่าไม่มีอะไรทำนะงานก็ไม่มีทำแล้วช่วงนี้ปิดร้านค่ะรายได้ก็ไม่มีแล้วอันนี้โดนตัวใหญ่เลยตอนนี้เดี๋ยวตัดทิ้งคงจะไล่นิดหน่อยจากอันนี้น้อยไปละเพื่อนๆเดี๋ยวพาไปดูน้อยมีอันนั้นนะต้นพัมออกดอกสวยมากเลยค่ะเพื่อนเดี๋ยวพาไปดูต้นพัมหนาวต้นพัมดอกไม้เนาะสวนน้อยนี่น้อยจะปล่อยให้เขาขึ้นแบบธรรมชาติเลยค่ะธรรมชาติลงโทษดอกวอลฟลาวเวอร์ดูดอกวอลฟลาวเวอร์สวยดอกไม้ขึ้นนะสวยน้อยพามาดูต้นวิกตอเรียพัมปีนี้น้อยก็ใส่ปุ๋ยนะดูสิปุ๋ยหมักนี่แหละใส่เข้าไปแล้วก็รดน้ำอันนี้ไม้น้อยกันเขาหักเนาะเพราะว่าลมแรงมากเลยแล้วก็ผูกถุงน่องเพราะว่าถุงน่องยืดหยุ่นได้เขาก็จะไม่ทิ้งโรยเนาะไม่รัดเหมือนไม่รัดต้นไม้นะเห็นไหมเขาก็จะยืดหยุ่นดอกเยอะๆเลยปีนี้น่าจะได้ดอกเยอะเยอะมากเลยนะน้อยว่าน่าจะได้ผลเผ็ดก็ตื่นเต้นนะเขาขึ้นแต่ยังหนาวมากเลยเพื่อนๆหนาววันนี้หนาวมากเลยน้อยกลัวเขาหนาวแล้วความหนาวหิมะอะไรลงเงี้ยตายแน่เลยไม่ได้กินแน่เลยเพราะว่าถ้าดอกไม้เขาช้ำเขาอะไรเนาะเราก็ไม่ได้ผลผิดแต่ก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ธรรมชาตินะเห็นไหมถุงน่องน้อยก็ผูกไว้เพราะว่ากลัวกิ่งเขาหักเวลาลมแรงๆแล้วก็เสียบไม้น้อยจะเป็นทำอย่างนี้แหละค่ะน้อยไปแล้วล่ะเพื่อนๆพามาดูต้นพัมเฉยๆเยอะแยะมากเลยขอบคุณมากค่ะไปแล้วล่ะเพื่อนๆ